เมื่อเกิดอาการกำเดาไหลเนี่ยก็มักจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะนางสาวนันทิกาเวชศพนะคะพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริโรจน์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเลือดกำเดาไหลนะคะซึ่งอาการเลือดกำเดาไหลเนี่ยมีด้วยกันหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการของความเครียดแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดนะคะการไอจามหรือว่าอาการท้องผูกก็ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้เช่นกันนะคะซึ่งจะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเกิดอาการกำเดาไหลเนี่ยก็มักจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็จะมีการสาธิตนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเลือดกำเดาไหลนะคะหนึ่งจัดท่านั่งในลักษณะตัวตรงและก้มศีรษะเล็กน้อยใช้ผ้ารองซับรองที่ปลายจมูก 2. หากเลือดกำเดายังไม่หยุดไหลสามารถใช้มือบีบที่ปลายจมูกส่วนล่างเป็นเวลานาน10นาทีและระหว่างนั้นอาจหายใจออกทางปากหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยอมก้อนน้ำแข็งไว้ในปากหรืออาจจะใช้เจลประคบเย็นหรือผ้าเย็นประคบบริเวณที่ปลายจมูกหลังจากที่เลือดกำเดาหยุดไหลแล้วก็ให้ผู้ป่วยล้างจมูกด้วยน้ำอุ่นและนอนราบพักผ่อนเพื่อป้องกันการออกซ้ำของเลือดกำเดาค่ะถ้าหากท่านมีอาการกำเดาไหลและปฐมพยาบาลไปแล้วเลือดยังไม่หยุดไหลนั้นท่านสามารถเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริโรจน์ได้ซึ่งทางเราจะมีทั้งทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงขอบคุณค่ะ